เมื่อช่วงส่งท้ายปีเก่าของปี2020นะครับมันก็ได้มีแอร์โฮสเตสสาวคนหนึ่งน่ะเขาได้ออกไปปาร์ตี้นัวเนียกว่าเพื่อนชายกว่า11คนในห้องของโรงแรมหรูเลยครับด้วยเสื้อผ้าที่แบบนุ่งสั้นห่มสั้นมากก่อนที่ในรุ่งเช้าต่อมานะครับแม่แอร์โฮสเตสสาวคนนี้เนี่ยก็ได้ถูกพบในสภาพที่เธอน่ะนอนแข็งทื่อในอ่างน้ำของโรงแรมเลยนะครับที่เมื่อตำรวจได้มาตรวจดูก็พบว่าเธอน่ะได้จากไปแล้วครับนอกจากนั้นเองเสื้อผ้าของเธอนะครับก็เหมือนกับว่ามันจะมีการถูกใส่ขึ้นมาใหม่และร่างกายของเธอเนี่ยก็ได้ถูกทำความสะอาดด้วยซึ่งแบบแหมชาย11คนอยู่กับหญิง1ในห้องของโรงแรมเพื่อนๆคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับแถมในกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งของโรงแรมเนี่ยก็ยังได้ถ่ายเห็นว่าแม่สาวคนนั้นนะครับได้จูบปากนัวเนียกับผู้บ่าวคนนึงด้วยโอ้มันเฉาโฉมากครับทว่าพอตำรวจจะไปถามรายละเอียดจากชายทั้งหมดนะครับพวกเขาก็กลับบอกว่าไม่รู้ทุกรายเลยครับว่าแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงที่พวกเขาจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยซึ่งไอ้เรื่องนี้นะครับมันก็ได้ทำให้กระแสโลกโซเชียลตอนนั้นเนี่ยมันถึงกับเดือดดาลมากเลยครับว่าแบบจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือไงที่ผู้หญิงเนี่ยจะมีโอกาสออกมาใช้ชีวิตอยู่แบบปกติบ้างโดยไม่ต้องมาระแวงผู้ชายนะครับแล้วไอ้ชาย11คนนั้นมันเป็นปลาทองหรือไงทำไมถึงบอกว่าไม่รู้เลยว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับแม่สาวผู้นี้นะครับที่คดีนี้มันจะมีที่มาที่ไปและมีความลึกลับยังไงกันเราก็มาไขกันเลยดีกว่ากับแฮชแท็กคดีไดอารี่ในรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับโดยแม่สาวที่ได้เสียชีวิตไปอย่างปริศนาในคดีนี้นะครับเธอก็มีชื่อว่าคริสตินเดคาเซล่าครับซึ่งก็เกิดมาเป็นแม่สาวสวยที่เหมือนกับชีวิตจะเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างเลยนะคือว่ากันว่าคริสตินนะครับเธอจะเป็นคนที่แบบหน้าตาสุดสวยเรียนก็ดีจบการศึกษามาก็พร้อมกับเกียรตินิยมอีกนอกจากนั้นเองเธอก็ยังมีความสามารถหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการร้องเล่นเต้นรำแล้วก็ไปประกวดเวทีนางงามอยู่หลายเวทีชนะมาด้วยนะครับคือเรียกได้ว่าชีวิตความเป็นวัยรุ่นของแม่นางคริสตินี้เนี่ยเธอใช้อย่างคุ้มมากเลยครับจนกระทั่งเธอเนี่ยได้เริ่มลงหลักปักฐานด้วยอาชีพในฝันของเธอละก็คือการไปเป็นแอร์โฮสเตสหรือว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั่นเองนะครับโดยหลังจากที่เธอได้ตัดสินเนี่ยเธอก็ย้ายจากบ้านเกิดเธอเข้าไปทำงานในเมืองหลวงซึ่งก็คือกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์นะครับที่เมื่อแม่นางคริสตินได้เข้ามาทำงานเนี่ยเธอก็ทำหน้าที่ของเธอได้อย่างดีมากด้วยนะครับคือดีจนกระทั่งเป็นที่จดจำแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆร่วมงานซะทุกคนเลยแต่ว่าความฝันการเป็นแอร์โฮสเตสของเธอนี้เนี่ยมันก็จะต้องมาถูกดับลงเพียงแค่2ปีหลังจากที่เธอได้เข้ามาทำงานเป็นแอร์เท่านั้นเองแหละครับที่เรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าในช่วงเวลาใกล้ๆวันส่งท้ายปีเก่าของปี2020นะครับแม่นางคริสตินเนี่ยก็ได้ถูกรับเชิญจากเพื่อนชายคนหนึ่งของเธอฮะให้ไปร่วมฉลองในวันเกิดปีใหม่ยังโรงแรมแห่งใหญ่แห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์ที่เพื่อนชายอีกคนของเขาเนี่ยได้จองเอาไว้แล้วด้วยกันถึง2ห้องเลยนะครับที่ตอนแรกเนี่ยชายเหล่านั้นก็บอกว่าเขาเนี่ยจะจองเอาไว้เพื่อแบบสนุกสนานกันระหว่างเพื่อนชายเท่านั้นเองแต่ถ้าว่าพวกเขาเนี่ยก็เห็นว่าแม่นางคริสตินน่ะเป็นเพื่อนสาวที่มีความบู๊สูงไงคือจะไปเที่ยวที่ไหนกับผู้ชายอะไรก็ได้เธอก็ไม่เกรงกลัวอะไรเลยนั่นแหละครับก็เลยได้ชวนเธอมางานปาร์ตี้ในโรงแรมนั้นซึ่งก่อนจะไปถึงโรงแรมนั้นนะครับแม่นางคริสตินเนี่ยก็ได้โทรบอกแม่เธอที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับบอกว่าเธอจะไปทำอะไรที่ไหนกับใครครับซึ่งแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่าเห็นว่าไอ้เพื่อนชายที่โทรมาชวนเธอคนนั้นเนี่ยก็มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันกับแม่นางคริสตินอยู่ตลอดแล้วก็นั่นแหละครับแม่นางคริสตินก็เลยได้เดินเข้าไปยังห้องของโรงแรมเลยหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มไปฉลองกับเหล่าชายมากหน้าที่อยู่ในห้องนั้นครับคือหยิบมือขึ้นมาจับจกของกินแล้วก็เริ่มเปิดดริงก์ที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างแรงนะครับโก้งกันหนักแบบไม่เกรงใจใครกันเลยคือไม่ว่าจะเป็นเหล้าลัมเตกิล่าวัดก้าอะไรนะครับบอกมาเถอะแม่นางคริสตินนะแกกระดกหมดจนกระทั่งเพื่อนชายที่อยู่นั้นนะครับจึงต้องอายกันเลยทีเดียวซึ่งในระหว่างที่เธอกำลังฉลองกันอยู่เนี่ยมันก็มีการเดินสลับไปมาระหว่าง2ห้องพักที่เขาได้จองเอาไว้นะครับที่อาจจะขอเรียกว่าห้อง A กับห้อง B ก็แล้วกันนะครับซึ่งในระหว่างทางเนี่ยเราก็มักจะเห็นว่าแม่นางคริสตินเธอก็มักจะกระเตงรองเท้าของเธอเดินข้ามไปข้ามมาพร้อมกับขวดไวน์ด้วยตลอดครับเป็นการบ่งบอกว่าเธอน่ะโกงหนักขนาดไหนซึ่งไอการที่พวกเขาได้ข้ามห้องไปข้ามห้องมาแบบนี้นะครับก็ได้รับคำบอกเล่าจากพวกเพื่อนผู้บ่าวของเธอที่ได้อยู่ในงานว่ามันก็เป็นการกระโดดไปเล่นเกมห้องนู้นห้องนั้นแหละครับที่พอเบื่อเสร็จก็กระโดดไปเล่นอีกห้องนึงทียังไงล่ะก็ไม่ได้มีความแปลกอะไรใช่ไหมและในระหว่างนั้นเองเนี่ยแม่นางคริสตินนะครับก็ยังได้มีการวิดีโอคอลกับคนทางบ้านอีกรอบเพื่อเป็นการบอกแฮปปี้นิวเยียร์ด้วยครับนอกจากนั้นเองทางบ้านเนี่ยก็ยังเห็นเพื่อนชายต่างๆของเธอนะครับได้มาทักทายกับบ้านคริสตินอยู่เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
ก่อนที่ในเวลาต่อมาสักช่วงประมาณตีสองหลังจากปีใหม่ไปแล้วเนี่ยแม่นางคริสตินนะครับก็จะเดินกลับมาที่ห้อง A ครับโดยจะเป็นการเดินมาพร้อมกับเพื่อนชายคนหนึ่งที่ได้สวมเสื้อกล้ามสีเทาแบบล่ำเลยนะครับแล้วก็ใส่หมวกสีขาวเดินมาคู่กัน2ต่อ2ครับที่ก่อนจะเข้าห้องพักไปเนี่ยทั้ง2ก็เหมือนกับจะอันอาการไม่ไหวนะครับก็มีการจูบกันนัวเนี่ยหน้าห้องเลยโอ้ my god แล้วเมื่อทั้ง2คนนี้ได้เข้าไปยังห้องนะครับเพื่อนชายอีกหลายคนเลยก็ตามเข้ามาในห้องนี้กันก่อนที่ในเวลาต่อมานะครับแม่นางคริสตินก็จะวิ่งออกมาจากห้องเบอร์ A นั่นนะครับวิ่งสลับไปสลับมากับห้อง A ห้อง B นี่อยู่นานมากเลยก่อนที่ต่อมามันจะมีภาพซึ่งน่าตกใจเกิดขึ้นก็คือแม่นางคริสตินนะครับเธอเหมือนกับจะไม่มีสติแล้วล่ะแล้วก็ได้โดนชายคนนึงเนี่ยอุ้มเข้าห้องไปครับซึ่งเขาว่ากันว่านั่นแหละครับก็คือภาพสุดท้ายของแม่นางคริสตินที่ได้ปรากฏอยู่กับกล้องวงจรปิดแบบมีชีวิตแล้วซึ่งเมื่อในเวลาต่อมาที่งานปาร์ตี้ได้จบลงและทุกคนก็แฮงโอเวอร์นอนกันกลิ้งเกลือกอยู่ตอนเช้านะครับมันก็ได้มีเพื่อนชายคนหนึ่งที่รู้สึกจะเป็นเหมือนกับเพื่อนร่วมงานของคริสตินด้วยนะครับที่ชื่อโรเมลก็ลุกขึ้นมาจะฉีดฉี่ตอนเช้านี่แหละที่พอเข้าไปในห้องน้ำปุ๊บนะครับก็ต้องสะดุ้งเลยสะดุ้งว่าโอ้แม่นางคริสตินทำไมเธอถึงได้มานอนเลื้อยเป็นงูในอ่างน้ำอยู่แบบนี้ล่ะเพื่อนร่วมงานคนนั้นนะครับก็เลยได้พยายามปลุกคริสตินขึ้นมาบอกคริสตินตื่นไปนอนที่เตียงดีกว่านะแต่ว่าคำตอบที่ได้กลับมาของคริสตินนะครับก็ประมาณว่าเธอเนี่ยได้เอามือทำท่าปัดป้องบอกไปฉันจะนอนอยู่ในอ่างน้ำนี้ต่อนะครับผู้เพื่อนคนนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเออมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากหรอกนางแบบคงแค่เมาจนกระทั่งสติหลุดออกจากร่างเดินไม่ได้เท่านั้นเองผู้เพื่อนคนนั้นนะครับก็เลยได้ไปหอบเอาหมอนแล้วก็ผ้าห่มจากห้องนอนมาห่มแล้วก็วางให้เธอหนุนในอ่างอาบน้ำนะครับคือกลัวแบบคริสตินจะหนาวในอ่างอาบน้ำยังไงล่ะก่อนที่ผู้เพื่อนร่วมงานคนนั้นนะครับก็จะกลับไปหลับเคราะห์ต่ออีกสักประมาณ2ชั่วโมงครับที่เมื่อเต็มอิ่มตื่นขึ้นมาแบบมีสติแล้วเนี่ยผู้เพื่อนนะครับก็ยังเห็นว่าแม่นางคริสตินเนี่ยยังนอนอยู่ในอ่างอาบน้ำเลยครับที่ด้วยความซึ่งเขาเป็นเพื่อนร่วมงานกันและรู้ว่าวันต่อมามันต้องมีงานใช่ไหมก็เลยปลุกคริสตินขึ้นมาบอกคริสตินไปทำงานได้แล้วแต่เมื่อแตะร่างตัวเธอขึ้นมาปุ๊บนะครับก็รับรู้ได้ถึงความเย็นเฉียบที่มันอยู่ในตัวคริสตินเลยซึ่งเมื่อมองไปที่ปากของเธอเนี่ยปากของคริสตินนะครับก็มีสีม่วงซีดที่เมื่อเจอแบบนี้เข้าล่ะมันจะเป็นอะไรไปได้ล่ะครับเขาก็คิดว่าแม่นางคริสตินเนี่ยจะต้องสีม่องเท่งแน่เลยที่นั่นแหละครับเมื่อคิดได้แบบนี้ผู้บ่าวเพื่อนร่วมงานคนนั้นนะครับก็เลยได้แจ้งให้กับพวกเพื่อนชายที่อยู่ในโรงแรมนั้นเนี่ยทราบกันเลยทีเดียวซึ่งในตอนนั้นเองนะครับมันก็จะมีเพื่อนชายบางกลุ่มได้กลับไปบ้านแล้วก็อยู่ที่โรงแรมแบบนอนแอ่งแมงกันอยู่ต่ออีกสักประมาณ5คนนี่แหละครับที่เมื่อผู้เพื่อนทุกคนที่ได้หลงเหลืออยู่ในโรงแรมได้เข้ามาเห็นกับร่างของคริสตินที่นอนแอ่งแมงอยู่ในอ่างอาบน้ำนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้แจ้งให้ทางโรงแรมนะครับโทรไปยังโรงอนามัยโดยด่วนครับแต่ก็เหมือนกับว่าทางโรงอนามัยจะยุ่งอะไรก็ไม่รู้นะครับแบบไม่ส่งรถมารับอะไรเลยสักทีทางคนของโรงแรมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเราก็เอาคริสตินเนี่ยไปส่งยังโรงอนามัยเองเลยก็ได้ก็เลยได้เอารถเข็นคันนึงที่เป็นเหมือนกับรถเข็นคนพิการอ่ะให้เขาไปย้ายร่างคริสตินลงมาแต่ว่าพอจะยกตัวเธอขึ้นมาจากอ่างก็พบว่าตัวเธอนะครับแข็งทื่อแบบหักงอแขนหักงอขาอะไรไม่ได้เลยมันก็เลยเกิดการแบบลากแม่นางคริสตินออกมาในสภาพที่ทุลักทุเลมากนะครับซึ่งเมื่อเอาไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลก็พยายามชุบชีวิตเธอขึ้นมาโดยการปั๊มหัวใจนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนกับจะสายเกินไปมากแล้วทางโรงพยาบาลก็เลยได้ประกาศออกมาตอนประมาณ5โมงเย็นว่าแม่นางคริสตินได้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการแล้วครับแล้วก็ได้นำร่างกายของแม่นางคริสตินนะครับเข้าสู่กระบวนการชันสูตรศพอย่างทันควันเลยเพราะว่าไอ้เรื่องการซีม่องเท่งแบบนี้เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่ไม่ปกติอย่างแน่นอนใช่ไหมครับที่ผลของการชันสูตรศพนี่นะครับมันก็ได้ออกมาอย่างรวดเร็วมากแต่ทว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาจะยังไม่เปิดเผยกับสื่อก่อนนะครับทว่าแอร์จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนแล้วกันจะได้เข้าใจถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะคือมันบอกว่าแม่นางคริสตินนะครับเธอได้เสียชีวิตไปจากอาการที่เส้นเลือดใหญ่ในตัวเธอเนี่ยมันได้โป่งพองจนแตกบึ้มครับซึ่งไออาการเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องโรคเส้นเลือดที่เกิดขึ้นกับคนแก่นะครับแต่ถ้าว่าแม่นางคริสตินเนี่ยชียังอายุแบบไม่ถึงเบญจเพสเลยนะมันจะเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงล่ะแพทย์ก็เลยบอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้จากการที่เธอได้ถูกกระทำรุนแรงแบบตบชุกตีอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าบนร่างกายเธอเนี่ยแพทย์นะครับก็ได้พบว่ามันมีรอยช้ำช้ำจ้ำจ้ำอยู่เพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นขาขวาหัวเข่าข้อเท้าข้อมือขวาที่ตรงบริเวณข้อมือขวานี่เนี่ยแพทย์ก็บอกว่ามันจะมีรอยเหมือนกับโดนเข็มอะไรจิ้มอยู่ด้วยนะครับ
นอกจากนั้นเองที่เวอร์กูบ้าของคริสตีนเนี่ยมันก็เหมือนกับมีรอยฉีกขาดอยู่อีกซึ่งเมื่อแพทย์ได้ผ่าดูท้องนะครับเขาก็พบว่ามันมีของเหลวอะไรบางอย่างดำๆอยู่ในท้องของคริสตีนเนี่ยประมาณ150มิลลิลิตรเลยครับเป็นเรื่องแบบชวนน่าสงสัยมากครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าตำรวจที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็มีการทำงานได้อย่างรวดเร็วมากเลยแล้วก็สามารถสรุปคดีได้เพียงแค่2วันเท่านั้นหลังจากการชันสูตรนะครับที่เมื่อสรุปเสร็จเนี่ยตำรวจก็ได้ออกมาแถลงการกับสื่อว่าคือคดีนี้เนี่ยมันก็คงจะไม่มีอะไรมากหรอกครับนอกจากการที่แม่นางคริสตีนเนี่ยได้โดนหนึ่งในชายผู้นั้นหรือว่ามากกว่าหนึ่งนะได้โอเวอร์จะมากกันอย่างตุ้มตามในโรงแรมของวันที่เกิดเหตุนั่นแหละจนกระทั่งเธอได้เกิดการเจ๊กอักช้ำในตายฮะเพราะดูสิเนี่ยหลักฐานมันก็บอกอยู่ว่าบนร่างกายของหญิงสาวก็ได้มีรอยฟกช้ำและเส้นเลือดของเธอก็ยังได้แตกตุ้มอีกนอกจากนั้นเองตำรวจเนี่ยก็ยังได้ไปพบกับคราบน้ำแบนที่อยู่ในตัวเธอด้วยนะคือจะให้คิดยังไงล่ะผู้ชาย11คนอยู่กับผู้หญิงคนเดียวในห้องเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะบอกว่าคริสตินกับผู้ชายเหล่านั้นเป็นเพื่อนที่สนิทกันนะแต่ทว่าสัญชาตญาณของผู้ชายน่ะตำรวจบอกได้เลยพอเล่ามันเข้าปากกันหลายคำจนงุนงงกันเลยเนี่ยคล้ำคล้ำดากไม่มีหางมันก็ซ้อยกันหมดนั่นแหละนอกจากนั้นเองตำรวจเนี่ยยังได้พบด้วยว่าร่างกายของแม่นางคริสตินในตอนที่ไปถูกเจอเนี่ยมันเหมือนกับจะมีการได้ถอดเสื้อออกมาทำความสะอาดกันคนร้ายเนี่ยก็คงจะอยากปกปิดอะไรสักอย่างละสิแต่ชี้ชะหลบตำรวจไม่ได้หรอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าที่เมื่อหลังจากแถลงการเสร็จนะครับตำรวจก็ได้บอกให้กับประชาชนรู้สึกเบาใจลงเลยว่าประชาชนไม่ต้องห่วงนะตอนนี้เนี่ยตำรวจได้ไปจับ3ในชายคนนั้นที่เป็นผู้ต้องสงสัยมาเรียบร้อยแล้วและเราก็กำลังดำเนินการตามจับผู้ชายสักประมาณ 6-7 คนที่เราคิดว่ามันน่าจะมีเอี่ยวอย่างแน่นอนเลยทีเดียวซึ่งแหมโอ้โหตำรวจฟิลิปปินส์นี่แบบทำงานได้เร็วน่าเอาเหรียญทองไปมากครับที่เมื่อหลังจากการแถลงการของตำรวจได้พูดจบลงไปนะครับในทวิตเตอร์ตอนนั้นเนี่ยก็คือเดือดกันเป็นไฟด้วยแฮชแท็กนานาเลยครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็ก justice for Christine De Zella แฮชแท็กปกป้องผู้หญิงแฮชแท็กผู้ชายคือสวะนิสัยเลวหรือว่าแฮชแท็กโทษประหารนะครับเพราะแบบแหมผู้ชายจะมาลุมโอเบอร์จะมาผู้หญิงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบรับไม่ได้และนั่นแหละครับอินเทอร์เน็ตในตอนนั้นก็ทำหน้าที่ของมันเลยคือชาวเน็ตนี่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็เก่งกว่านักสืบเชอร์ล็อกโฮมส์อีกนะคือไปขุดคุยมาได้ยังไงไม่รู้นะครับตัวตนต่างๆของผู้ชายทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้นเนี่ยมันก็ถูกเอามาเผยแพร่กันอย่างมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่หน้าตารู้จักกับใครทำงานที่ไหนมีอยู่กันหมดได้สื่อโซเชียลเนี่ยได้เอาไปแชร์กันประณามกันให้กระจายเลยแล้วเขาก็ยังได้ไปพบอีกด้วยนะครับว่าหลากหลายผู้บ่าวที่ได้อยู่ในคดีนี้เนี่ยก็มีแบ็กกราวด์เบื้องหลังเป็นแบบลูกของคนที่มียศมีศักดิ์ดีๆทั้งนั้นเลยเอาแล้วไงเอาแล้วไงเรื่องนี้เนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของคนที่ใช้อำนาจอะไรในการทำไม่ดีหรือเปล่าครับผู้คนในตอนนั้นก็ต่างคิดในคดีนี้เนี่ยเป็นแนวๆนั้นไปหมดเลยแต่ถ้าว่ามันก็ยังมีชาวเน็ตอีกบางส่วนนะครับที่เหมือนกับจะไม่ค่อยปักใจเชื่อในเรื่องนี้นะเพราะพวกเขานะครับรู้สึกเหมือนกับว่าในคดีนี้เนี่ยตำรวจได้ทำงานเร็วเกินไปฮะคือมันทำงานเร็วจนผิดคาดนะจนกระทั่งข้อมูลอะไรบางอย่างอาจจะตกหล่นไปหรือเปล่าชาวเน็ตก็เลยรอดูไปอย่างเงียบๆครับรอดูก่อนว่าไอ้พวกชายเหล่านั้นเนี่ยเขาจะได้ออกมาแถลงการว่ายังไงนะครับเพราะแบบฟังความข้างเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันก็ยังมีการคิดอีกนะครับว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ตำรวจเนี่ยอาจจะปกปิดอะไรบางอย่างอยู่ครับเพราะว่าหนึ่งในเรื่องตอนที่ตำรวจได้เก็บร่างของแม่นางคริสตีนเอาไว้นะครับตำรวจเนี่ยก็ได้กักเอาไว้แบบไม่ให้ครอบครัวมาพบเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยตำรวจก็ได้อ้างว่ามันเป็นมาตรการของโควิดที่ได้ระบาดอยู่นะครับเพราะแบบเดี๋ยวมีศพอะไรตายแล้วเป็นเชื้อโรคมาเนี่ยมันจะไปแพร่โดนคนอื่นใช่ไหมครับตำรวจก็เลยได้กักกันไว้แต่ว่าทางครอบครัวของคริสตีนเนี่ยเขากลับไม่เชื่อเช่นนั้นนะสิก็กลับมองว่ามันเป็นเรื่องแปลกๆครับเพราะแบบถ้าเป็นโควิดอะไรเนี่ยเพื่อนๆของคริสตีนที่เป็นเพื่อนชายเนี่ยเขาก็ติดกันไปหมดแล้วป่ะนั่นแหละครับทางครอบครัวของแม่นางคริสตีนเนี่ยก็เลยได้มีการฟ้องร้องตำรวจไปว่าตำรวจเนี่ยได้ทำหน้าที่แบบไม่ค่อยจะโปร่งใสสักเท่าไหร่นะครับนั่นแหละในเวลาต่อมาก็เลยมีการออกมาให้สัมภาษณ์ของหลากหลายชาว11คนในคืนนั้นนะครับที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรกับคริสตีนเลยจริงๆพวกเขาทั้งหมดนะก็เป็นเพื่อนที่ดีกับคริสตีนแล้วก็รักคริสตีนเหมือนกับน้องสาวแท้ๆเลยจะไปทำอะไรแบบนั้นได้ยังไงซึ่งไอ้รอยฟกช้ำต่างๆที่ตำรวจได้บอกว่ามันเกิดขึ้นมาจากการโดนทำลายร่างกายหรือว่าใช้กำลังอะไรกันนะก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าตอนที่แม่นางคริสตีนแกเมาเนี่ยแกก็วิ่งเที่ยวไล่เที่ยวขื่อไปในห้องของโรงแรมจากที่เห็นได้ตามกล้องของโรงแรมไงแล้วก็ตัวนะครับฉี่เฉาะไปพุ่งชนเข้ากับนู่นกับนี่จนกระทั่งเกิดบาดแผลฟกช้ำ
เพราะจากคำบอกเล่าของหนึ่งในเพื่อนชายนะครับเขาก็เล่าว่าสักประมาณช่วงตีสามกว่าๆเนี่ยแม่นางคริสตินนะครับก็เหมือนกับจะเกิดอาการมึนเมาแล้วก็อยากจะห้ากแตกอย่างมากนะครับก็เลยเดินไปดิ้นห้ากแตกกันที่ส้วมเลยสลับกับการปีนขึ้นไปดิ้นนัวเนียกันบนอ่างอาบน้ำอ่างล้างจานอะไรในห้องนั้นคนเดียวนั่นแหละก็เลยเป็นไปได้ว่าเธอเนี่ยคงจะเมาเมาแล้วก็ไปเอาขากระแทกขอบอ่างขอบโผอะไรบ้างทำให้ร่างกายเธอเนี่ยเกิดรอยฟกช้ำซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าบางทีคนเมาเนี่ยก็ทำอะไรไปโดยไม่รู้ตัวแล้วก็พอตื่นมาก็เจอรอยช้ำๆจ้ำๆแบบนี้ใช่ไหมส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมตอนสุดท้ายร่างกายของแม่นางคริสตินถึงได้ไปนอนอยู่ในอ่างอาบน้ำแล้วก็ดูมีลักษณะเหมือนกับร่างกายของเธอถูกคนถอดเสื้อมาทำความสะอาดนะครับพวกเพื่อนเหล่านั้นเนี่ยก็ได้เล่าว่าก็ไอ้ตอนที่เธอได้เมาเนี่ยเธอก็หากพุ่งกระจายมาเลอะเทอะเสื้อนี่แหละจนทำให้เพื่อนบางคนนะครับรู้สึกเหม็นไม่ไหวครับจนต้องทำความสะอาดอะไรแล้วก็เปลี่ยนเสื้อให้แม่นางคริสตินบ้างคือทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ได้มีเรื่องอะไรโจ๋งครึ่มที่เกี่ยวข้องกับแม่นางคริสตินเกิดขึ้นเลยที่ในเวลานี้นะครับสื่อเขาก็สงสัยมากว่าเอาไอ้แล้วไอ้ที่กล้องวงจรปิดมันได้ถ่ายติดว่าแม่นางคริสตินเนี่ยได้ไปดูดปากนัวเนียกับผู้บ่าวแขนล่ำผู้หนึ่งล่ะเพื่อนล่ำผู้นั้นนะครับก็เลยได้ปรี๊ดขึ้นมาเลยแล้วก็บอกว่าโอ๊ยอีฉันเป็นสายพันธุ์เก้งกวางฉันไม่ชอบฉันนี้คือไอ้เพื่อนทั้งกลุ่มที่คริสตินเขาได้ไปปาร์ตี้อยู่นั้นนะครับมันเป็นเพื่อนสาวกันหมดเลยนะฮะแล้วนอกจากนั้นเองผู้เพื่อนเนี่ยก็ยังได้พูดเสริมอีกด้วยว่าคริสตินเนี่ยเธอก็เป็นคนแบบนี้นี่แหละที่เวลาเธอเมานะครับเธอก็มักจะสูญเสียการควบคุมครับแล้วก็ดิ้นไหลเลื้อยไปเรื่อยเลยแล้วตอนที่มันม้วนปากกันนะเราก็เห็นได้ว่าคริสตินนะครับเป็นคนเริ่มก่อนแต่ถ้าว่าถ้าดูกล้องวิดีโอต่อไปอีกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผู้บ่าวคนที่ได้โดนม้วนปากคนนั้นนะครับเขาก็พยายามดิ้นหน้าหนีประมาณว่าเขาก็ไม่สนใจในชนีเพศจริงๆนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ผู้บ่าวทั้งหมดเหล่านี้ได้รอดจากคดีก็คือหลักฐานสำคัญในการชันสูตรครับที่ตอนแรกแอดบอกว่าเขายังไม่ได้เปิดเผยออกมาเห็นไหมพอมันได้ถูกนำมาเปิดเผยต่อประชาชนนะครับพวกเขาเนี่ยก็พบเห็นกับความผิดปกติต่างๆที่มันขัดแย้งกับคำพูดของตำรวจเลยอย่างเช่นไอตอนที่ตำรวจได้บอกว่าตอนที่เขาได้ไปตรวจสอบร่างกายของแม่นางคริสตินนะมันได้มีน้ำแหนมปะปนอยู่ในร่างกายเธอนะแต่ถ้าว่าในผลชันสูตรมันไม่ได้มีเขียนบอกตรงไหนเลยนะครับว่าเธอเนี่ยได้มีน้ำแบนไปปะปนอยู่ในร่างกายบวกกับไอร่องรอยตรงเวอร์กูบ้าที่บอกว่ามันฉีกขาดเนี่ยเขาก็บอกว่ามันได้เป็นแผลที่เหมือนกับจะเกิดขึ้นมานานแล้วคือเกิดขึ้นมานานหลากปีก่อนที่จะมีเรื่องนี้ขึ้นมาอีกส่วนไอ้ความฟกช้ำต่างๆของร่างกายนะครับมันก็อาจจะเป็นจริงอย่างที่ผู้ชายเขาพูดนั่นแหละก็คือเธอก็เมาแล้วก็ไปฉี่เชาะเตะนู่นเตะนี่เป็นฟกช้ำอะไรกันไปที่เมื่อผลชันสูตรมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเรื่องราวมันก็กลับตลบปัดเลยครับจากตอนแรกที่ตำรวจซึ่งคนเขาได้เชิดชูกันเนี่ยก็แบบอ้าวอ้าวตำรวจทำไมทำงานช่วยแบบนี้ล่ะคือนี่มั่วข่าวแล้วก็ไปหาแพะรับบาปมาซะงั้นเหรอคือโชคดีมากนะครับที่ไอ้ผู้ชายเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้โดนลงโทษลงทันลากไปลงสังเตอะไรกันซะก่อนแต่ถ้าหากว่าคดีนี้เนี่ยมันไม่ใช่การฆาตกรรมแล้วทำไมคริสตินถึงได้สีม่วงเท่งไปได้ล่ะที่กุญแจหลักอันนี้นะครับมันก็อยู่ในเอกสารการชันสูตรศพเช่นกันครับซึ่งเขาได้บอกว่าแม่นางคริสตินเนี่ยได้เสียชีวิตไปโดยการเส้นเลือดใหญ่โป่งพองแตกตายใช่ไหมซึ่งจากที่แอดบอกไปนะครับว่าส่วนใหญ่อาการนี้เนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นกับคนที่แก่ๆเท่านั้นแต่ถ้าว่าแม่นางคริสตินเนี่ยกลับมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติที่ตำรวจอาจจะไม่ได้สังเกตหรือเปล่าก็คือในผลการชันสูตรนะครับเขาก็ได้พบว่าหัวใจของแม่นางคริสตินเนี่ยมีขนาดโตมากกว่าปกติจนเกือบโตเป็น2เท่าเลยที่มันก็บ่งบอกถึงอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่แม่นางคริสตินน่ะอาจจะมีอยู่แต่ก็ไม่รู้ตัวนะครับเนื่องจากว่าด้วยความที่เธอเป็นแอร์โฮสเตสใช่ไหมมันจะมีการตรวจร่างกายประจำปีอยู่บ่อยๆที่พอตรวจปุ๊บเราไม่เป็นไรอะไรเนี่ยเธอกับครอบครัวนะครับก็คิดว่าคริสตินเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงสุขภาพดีมาตลอดจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งเนี่ยแหละที่แม่นางคริสตินนะครับก็คงอาจจะนอนน้อยแล้วก็พักผ่อนมาไม่เพียงพอด้วยความที่เธอเป็นแอร์โฮสเตสด้วยไงบวกกับได้มาดื่มเหล้ากงอย่างหนักทำให้ร่างกายของเธอนะครับเพลียจนถึงขีดสุดแล้วก็เป็นเวลานี้เนี่ยแหละครับที่เลือดในร่างกายเธอเนี่ยมันได้สูบฉีดแรงปี๊ดจนกระทั่งแรงดันนะครับมันได้ไปผลักเอาเส้นเลือดของหัวใจเธอนะโป้งแตกตายกันเลยทีเดียวที่ด้วยความซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในร่างกายไงไอ้เพื่อนชายคนต่างๆมันก็ไม่รู้สิว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันตื่นมามันก็เห็นคริสตินซีมอนมันก็พูดไปแบบนั้นเพราะมันก็ไม่รู้มันก็ถูกของเขานั่นแหละครับซึ่งไอ้หนึ่งอย่างที่แอดพยายามจะหาคำตอบเกี่ยวกับคดีนี้แต่ก็หาไม่เจอนะครับก็คือไอ้ผลชันสูตรเนี่ยเขาได้บอกว่าร่างกายของคริสตินมันได้มีของเหลวสีดำๆที่อยู่ในช่องท้องนะฮะมันคืออะไรอันนี้ก็หาไม่เจอเหมือนกันนะครับคือถ้าหากว่าใครฟังอยู่แล้วเป็นผู้แพทย์หรือเป็นผู้หมอที่มีความรู้เนี่ยก็
รบกวนมาเม้นบอกให้ความรู้หน่อยแล้วกันนะครับคือแอดไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเลือดอะไรที่ไปคั่งอยู่ในช่องท้องเธอหรือเปล่านะครับแต่ก็นั่นแหละครับก็คือสรุปของคดีปริศนาในวันนี้นะครับที่มันก็ทำให้เราได้รับบทเรียนว่าเราเนี่ยไม่ควรจะตัดสินอะไรเร็วเกินไปแล้วก็อย่าไปเออตามกระแสของโลกโซเชียลมากครับบางทีเนี่ยยังไม่ทันรู้ข่าวอะไรชัดๆเจนๆแล้วก็ด่าเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนกับไอ้ชาย11คนนั่นแหละที่แบบโดนขุดเรื่องมาด่าทั้งๆที่มันไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะครับสำหรับใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary ในวันนี้นะครับและแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนอะบ๊ายบาย